อสอทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีสวัสดีค่ะรายการฟิตค่ะมาแล้ววาสนานาน่วงค่ะยาดาสิริเดชค่ะโอ้ยยาดาเราจะได้เจอกันแล้วเหรอใช่เพราะว่าเขาจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการคือคลายล็อกอะปลดล็อกในบางจุดบางกิจกรรมอะไรอย่างนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปเลยแล้วในส่วนของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนักข่าวสื่อมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเสียงสัญญาณแว่วๆแล้วว่าจะให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลได้แต่นั่นก็หมายความว่าก็ต้องเหมือนกติกาเงื่อนไขอะไรกฎข้อบังคับอะไรต่างๆก็ต้องเหมือนทุกเหมือนกับกิจการอื่นกิจกรรมอื่นเหมือนประชาชนทั่วไปแหละก็คือคุณก็ต้องได้รับวัคซีน2เข็มโอ้โหพวกเรานี่ได้รับ2ได้รับเราได้รับ2เข็มมา3เดือนแล้วนะป่านนี้ภูมิอาจจะเหลือเท่านี้แล้วเอาหน้าไม่ต้องกลัวทุกอย่างกิจกรรมมันต้องเดินหน้าได้ไงนายกเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วก่อนหน้านี้ไงตามที่เราเคยบอกไปว่าถ้ามันไม่มีการขับเคลื่อนกิจการอะไรทุกอย่างมันก็จะเดดล็อกมันก็จะตายอยู่กับที่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลโดยสบคเนี่ยเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์ว่าสมาร์ทคอนโทรลแล้วก็live with covid ก็คือว่ามีมาตรการควบคุมที่ฉลาดประมาณนั้นนะแล้วก็มีชีวิตควบคู่ไปกับโควิดด้วยเพราะยังไงโควิดก็ต้องอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนานแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่าทุกด้านเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนไทยทำใจเลยว่าเราจะต้องมีชีวิตควบคู่ร่วมไปกับโควิดก็ห้างก็เปิดไปร้านก็เปิดไปใครติดก็รักษากันไปอะไรอย่างนี้แหละนะฮะแต่การเปิดก็ต้องมีกติกาที่เข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าไปใช้บริการผู้ที่ให้บริการตามกิจการอะไรต่างๆคุณก็ต้องได้รับวัคซีน2เข็มแล้วก็จะต้องมีการ ATK ก็คือเทสเป็นระยะอะไรอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่าถ้าเปิดมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุในการที่ติดเชื้อกันมากมายอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะต้องกลับมาใช้กติกาเข้มอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ย29จังหวัดเนี่ยเข้มเนี่ยก็ยังต้องเป็น29จังหวัดเหมือนเดิมตอนแรกก็มีข่าวนะพี่เล็กมีข่าวว่าจะลดเหลือแค่18จังหวัดก็คือเอาออกไป9จังหวัดเพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ไปมานี่ทางสบคเขาก็ไม่นะเขาก็ยังใช้มาตรการเข้มตามที่ประกาศเอาไว้ใน29จังหวัดเหมือนเดิมอะค่ะใช่นี่ไม่รู้ว่าเราเข้าทำเนียบเนี่ยอาจจะมีแย่จมูกทุกสัปดาห์ก็ได้นะไม่แน่นะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ ATK ชุดตรวจเร็วอะอาจจะแย่พวกเราทุกสัปดาห์นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะงอกเงยขึ้นมานะนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องงอกเงยมานะแล้วนักข่าวทำเนียบรัฐบาลนี่มีเยอะนะไม่ต่ำกว่า50นะแล้วจะมาเกินเทสกันอยู่บ่อยๆนะมันคือการจะเทสอะไรอย่างนี้คือมันต้องบอกว่ามันจะต้องแบบประมาณว่าคุณก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วยาดาว่าไม่น่าจะต้องไปวิตกกังวลอะไรมากใช่ป่ะคือมันจะทำให้เพราะว่านักข่าวแต่ละคนน่ะในช่วงที่แบบทำเนียบปิดอ่ะทุกคนก็ถูกใช้งานไงไปนู่นไปนี่โดยเพราะทีวีอ่ะเขาจะไปกันหลายที่ไงใช่ไหมอย่างพวกเราก็โทรเช็คข่าวเราเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรได้แต่ทีวีอ่ะเขาต้องออกไปหลายที่เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าคิดว่าทำเนียบว่าอาจจะมีมาตรการอะไรเข้มข้นขึ้นมาสักอาจจะไม่ทุกสัปดาห์หรอกอาจจะทุก2สัปดาห์นั่นแหละนะแต่ก็มันก็ดีอ่ะ14วันนะเทสครั้ง14วันเทสครั้งมันก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมที่เข้มข้นมันก็ดีนั่นแหละนะก็ถือว่าในเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในเรื่องโควิดนี่ก็หวังว่านะคือตอนนี้มันก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องหรอกก็หวังว่าตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงแต่อย่างน้อยเนี่ยผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยตัวเลขมันเริ่มทรงและคงที่ก็คืออยู่ที่หลัก 20,000 กว่า 20,000 กว่าทุกวันขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะของการสูงคงที่ก็คือสูงต่ำลงมาแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ในระดับที่ 17,000 18,000 อะไรอย่างเงี้ยยังไม่อัพไม่ทะลุ 20,000 นี่ก็ถือว่ามันเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่มันก็ยังไม่หายใจได้ทั่วท้องอะค่ะก็ต้องเฝ้าระวังมาตรการเข้มกันต่อไปสักระยะหนึ่งอะค่ะ
ใช่นะแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทำใจแล้วเราต้องอยู่คู่กับโควิดไปเรื่อยๆต้องมีการปรับตัวรัฐบาลเองก็ต้องปรับมาตรการประชาชนเองก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่กำลังเข้มข้นมากเลยก็คือสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากโควิดเนี่ยแหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้แล้วใช่ไหมที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็อีก5รัฐมนตรีใช่แต่ก่อนที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราเห็นกันล่าสุดเลยนายกรัฐมนตรีก็มีการปรับในเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนก็คือทีมโฆษกรัฐบาลโดยมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วก็คือว่าเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลจากคนเดิมที่เป็นคุณอนุชาใช่ไหมคะคุณอนุชาใช่ไหมคะดร.เจมส์ก็คือเหมือนกับว่าดร.เจมส์เนี่ยไม่ค่อยจะตอบโต้ไม่ค่อยฮาร์ดคอร์ในยุคสถานการณ์นี้เรื่องในสถานการณ์การเมืองที่มันมีการบิดเบือนข่าวมีการโจมตีเนื้อหาการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็เลยต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะของการเป็นนักการเมืองแล้วก็มีความฮาร์ดคอร์พร้อมที่จะตอบโต้พร้อมที่จะชี้แจงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามก็คือพร้อมรบอ่ะเหมือนลักษณะของการพร้อมรบอ่ะรอบนี้ตั้งมันเป็นสัญญาณสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพร้อมปะทะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการปะทะในเชิงเราก็ไม่รู้ว่าผลของการตั้งคุณธนกรใช่ไหมคะหวังบุญคงชนะเรียกมาเนี่ยว่าจะมันจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกที่ตั้งมาทุกคนก็มองแล้วว่าโอ้โหนี่พร้อมรบแบบนี้แสดงว่าพร้อมรบละพร้อมลุยเต็มที่ไม่หน่อมแน้มละต่อไปนี้รุกเต็มที่ในเรื่องการชี้แจงข้อมูลต่างๆใช่มันเป็นการสะท้อนเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนแนวเพราะว่าตั้งแต่เป็นนายกมาเราจำกันได้นะยาดาว่านายกเนี่ยสั่งตั้งแต่สมัยอาจารย์แหม่มและโฆษกต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงกับประชาชนไม่มีหน้าที่ไปทะเลาะหรือไปสร้างความขัดแย้งไปเพิ่มประเด็นความขัดแย้งกับคนอื่นแต่ว่านายกคงลองมาหลายปีแล้วนะก็เลยเอาว่าต้องเอาแบบมีตอบโต้มีรุกกลับบ้างมีคือนัยยะทางมีประเด็นทางการเมืองมากเพราะว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จะให้แยกไงพวกฝ่ายการเมืองคือพรรคพลังประชารัฐหรือฝ่ายนักการเมืองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในส่วนของการเมืองโฆษกรัฐบาลก็จะทำเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ไม่และเอาทั้งการเมืองแล้วก็ของรัฐบาลเนี่ยมารวมกันอยู่ในคนคนเดียวซึ่งเขามองกันแล้วว่าคุณแดกธนกรเนี่ยคือสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างการให้ข้อมูลแล้วก็การประชาดาประชาดาด้วยสองอย่างรวมกันนะฮะแต่งานนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมและชมเชยในความเป็นแมนมากๆของดร.เจมส์ใช่ไหมคุณอนุชาที่เราไม่เคยเห็นสักเท่าไหร่นะว่าเมื่อมีการปลดหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกรัฐบาลแล้วโฆษกรัฐบาลจะมานั่งแถลงข่าวแล้วก็มอบหน้าที่ให้แบบว่าแถลงขอบคุณสื่อมวลชนนู่นนี่นั้นก็คือแบบว่าแมนมากอ่ะในวันนั้นที่เราแบบว่านั่งฟังการแถลงข่าวอยู่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยคนเราถ้ามันถูกปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบว่าไม่ทำหน้าที่นี้แล้วสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมาแบบส่งมอบงานยังมาแบบว่าเขาเรียกว่ามาขอบคุณสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่แถวนี้แหละยังไงก็ยังต้องเจอกันอยู่เพราะว่าไปทำหน้าที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องของการไปดูเรื่องแผนเรื่องนโยบายในการสื่อสารประชาชนนี่แหละก็คือไม่ได้ไปไหนไกลก็คือขยับขึ้นไปอยู่ใกล้ตัวนายกรัฐมนตรีมากขึ้นไปทำอยู่ข้างบนซึ่งคุณอนุชาเองก็บอกว่ารู้ตัวก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงแหละนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นคนมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณเนี่ยนะมาช่วยงานในด้านนโยบายและแผนกับผมนะแล้วก็ไม่ต้องทำคือจะมีโฆษกคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอนุชาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ถามนายกหรอกนะว่าใครมาแทนผมอะไรยังไงก็คือน้อมรับในสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นเขาเรียกว่าอะไรความสามารถของตัวเองในจุดไหนที่จะให้ไปทำเนี่ยก็พร้อมที่จะไปทำนะใช่ก็เราก็จะเห็นว่าคุณเจมส์อนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลซึ่งเป็นมาประมาณ1ปีเนี่ยก็ได้คือเรียกว่าลงสวยอ่ะคือ
ไม่ใช่ว่าปลดจากโฆษกรัฐบาลแล้วก็ไม่มีตำแหน่งรองรับแต่อันนี้มีตำแหน่งรองเลขานายกรองรับก็ถือว่าสวยงามคือไม่น่าเกลียดอ่ะแม้ว่าจะโดนความโดยความรู้สึกอ่ะจะโดนเหมือนโดนปลดนั่นก็จริงอ่ะแต่ว่ามีตำแหน่งรองรับที่มันดูดีหน่อยดูดีหน่อยเพราะว่ารับไปแทนพี่โบพอดีอ่ะคนพี่อะไรนะบรรณสารบุญนาคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านบรรณสารบุญนาคเนี่ยก็work from home มา 2-3 เดือนแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็เลยท่านนายกก็เลยเปลี่ยนให้เป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ให้คุณอนุชาเนี่ยมาเป็นรองเลขานายกฝ่ายการเมืองแทนคุณบรรณสารด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คุณเจมอนุชาก็จะอยู่แถวๆนี้แหละอืมใช่ก็จะถ้าเราจับวิธีการทำงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเอาใครออกจากตำแหน่งไหนเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งเนี่ยรองรับเอาไว้เหมือนนายกรัฐมนตรีเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็เป็นคนขี้สงสารหน่อยๆในลักษณะที่ว่าแบบว่าไม่ให้น้อยเนื้อต่ำใจไม่ให้น้อยอกน้อยใจคือไม่สร้างศัตรูว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าแบบว่าอดแล้วอดเลยหมดหน้าที่มึงแล้วไม่ต้องมาทำงานแล้วไปเลยจะไปไหนก็ไปอะไรไม่แต่พลเอกประยุทธ์จะเป็นลักษณะมีตำแหน่งรองรับให้อย่างอ่ะเลขาสมช.คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงเนี่ยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีตำแหน่งรองรับเอาไว้ให้แล้วแม้จะเกษียณอายุราชการใช่ป่ะพี่เล็กใช่ใช่ก็มีรายงานข่าวมาว่านายกเนี่ยจะขอให้บิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เนี่ยที่จะเกษียณจากเลขาสมช.เนี่ยให้ทำหน้าที่ช่วยเรื่องของโควิดต่อคาดว่าน่าจะแต่งตั้งเป็นไม่ที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในส่วนของสบคเพื่อที่จะสานต่อเรื่องของโควิดต่อไปนะซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารู้ว่าคือนายกเนี่ยยังไม่เอ่ยปากแต่รู้โดยนัยยะว่าคงจะไม่ได้ไปไหนนายกคงให้ทำงานต่อนะก็พร้อมที่จะช่วยงานแต่เพียงแต่นายกเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะตำแหน่งอะไรอันนี้ประเด็นนึงอันที่สองคือเลขาสมช.คนใหม่ซึ่งเราทราบกันแล้วนะว่าที่ประชุมสมช.เมื่อวันที่26เนี่ยก็มีมติตั้งบิ๊กไก่พลเอกสุพจน์มาลานิยมเสนาธิการทหารเป็นเลขาสมช.ซึ่งก็เป็นการเอาตัวจากบก.ทัพไทย้ายโอนมาอยู่ทำเนียบนะซึ่งมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ้าทหารมาอีกแล้วเนี่ยเป็นคนที่5ติดต่อกันแล้วแล้วคนในสมช.ไม่ได้ขึ้นเหรอจังหวะที่ว่าท่านนายกเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าท่านนายกเนี่ยถ้าท่านแบบว่าไปตัดหน้าใครหรืออะไรท่านจะชดเชยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยมีพี่กุ้งแกชื่อพี่อะไรนะผู้หญิงอ่ะรองเลขาสมช.นั่นแหละท่านนายกก็เลยเอ่ยปากขอโทษชื่อคุณอะไรวะเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวนะคุณรองกุ้งคุณสิริวรรณสุคนธมานยาดาซึ่งเขาเป็นรองเป็นรองเลขาสมช.อยู่แล้วใช่เขาอาวุโสสูงสุดจริงๆเขาควรจะได้แต่ในทางทหารเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะไม่ค่อยให้มาทำงานด้านความมั่นคงจริงๆอ่ะโหถ้าให้เลขาสมช.เป็นผู้หญิงนะจะเท่มากเลยแต่อย่างว่าตำแหน่งเลขาสมช.ตอนนี้เนี่ยมันไปรองรับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยเอาตามที่กองทัพเสนอมาก็คือให้พลเอกสุพจน์เนี่ยมาเป็นนี่แหละเลขาสมช.แล้วก็บอกว่าจะตั้งคุณกุ้งเนี่ยคุณกุ้งสิริวรรณเนี่ยเป็น41อาจจะเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงที่ปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยนะเป็นการชดเชยให้นั่นแหละนั่นคือวิธีการทำงานของพลเอกประยุทธ์ที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆทีนี้ย้อนกลับมาที่ดร.แดกคุณธนากรเราเคยเอามานั่งคุยจับเข่าคุยในรายการตัวจี๊ดปี๊ดข่าวก็ต้องย้อนให้ฟังกันอีกนิดนึงว่าคุณธนากรเนี่ยเขามีการวางแผนชีวิตเส้นทางการก้าวเข้าสู่การเมืองเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมพี่เล็กที่เราเคยคุยกับเขาน่ะว่าเขาสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายเรียนมหาลัยเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วว่าเขาจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองยังไงเขาก็เริ่มจากการที่มาเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวสยามชื่อได้ไหมนักข่าวสยามรัฐนี่แหละเขาก็เข้ามาเป็นนักข่าวก่อนแล้วก็ทำข่าวเส้นทางสายการเมืองบ้างเศรษฐกิจบ้างอะไรอย่างนี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็คือไปรู้จักมักคุ
ุ้นกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมคะก็มีความสนิทสนมกันไว้เนื้อเชื่อใจเห็นฝีไม้ลายมือกันก็ชักชวนกันเข้าไปทำงานทางการเมืองจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยดร.แดกเนี่ยก็อยู่ในใต้ร่มของสามมิตรใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าเป็นมือขวาของของคุณสมศักดิ์เทพคือทำงานอยู่กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินแหละแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งโฆษกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสายใช่ไหมคะว่าก็เหมือนไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ตรงนั้นหรอกก็มาทำหน้าที่อยู่กับนายกรัฐมนตรีนี่แหละมาคอยตอบโต้ทางการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาทำหน้าที่ในด้านของโฆษกสบคโฆษกเศรษฐกิจใช่ไหมคะสบคด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเรียกว่าคุณดร.แดกเนี่ยคุณอะไรนะคุณธนากรเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถหลายด้านทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจเขาสามารถเพราะว่าเขาเคยไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เคยอยู่กับคุณสนธิรัตน์มาก่อนนะใช่ไหมใช่น่าจะใช่จำไม่ได้สนธิรัตน์นามสกุลอะไรเราลืมไปแล้วสนธิจีระวงสนธิรัตน์สนธิจีระวงสนธิจีระวงเนี่ยก็เคยอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของเศรษฐกิจมาก่อนนั่นแหละเขาก็เลยนายกก็เห็นว่าเออนะเอาตรงนี้แหละมาคือนายกชี้เองเลยนะเลือกเองเลยนะไม่ได้มีใครผลักดันหรือสนับสนุนเข้ามาด้วยความที่ว่าเห็นฝีไม้ลายมือทำงานเตะตาอยู่ทุกวันไงตอบโต้อยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่หูคู่จิ้นกับแล้วก็เสกสกุลเสกสกุลอัฏฐาวงเนี่ยนะตอนนี้เสกสกุลก็อาจจะเหงาๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครมาเป็นคู่หูคู่ตาหงังแล้วนี่มีคนแซวบอกว่าทำไมนายกไม่เอาแลมโบ้มาเลยเอาธนากรมาทำไมทำหน้าที่พอๆกันเลยแต่เพียงแต่ว่าภาพของแลมโบ้มันจะสุดโต่งไปไงมันจะแบบว่าเป็นการเมืองมาก่อนเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนแล้วก็คืออาจจะไม่เหมาะที่มาเป็นโฆษกรัฐบาลแลมโบ้ก็ยังคงทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์นายกหัวหน้าวอลุ่มอะไรนั่นต่อไปนะยาดาอีกมุมนึงยังที่ยาดาบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าคุณธนากรเขาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของโฆษกสบคด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วไงฉะนั้นเรียกว่าเขามีในมุมของเศรษฐกิจด้วยไงคุณเสกสกลอาจจะยังไม่มีมุมตรงนี้ที่เรายังไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะคือยังไม่ได้แสดงความสามารถในจุดนี้ให้เห็นไงคุณธนากรเนี่ยในยุคนี้บนสถานการณ์นี้นายกคงคิดว่าในยุคสถานการณ์นี้มันต้องใช้อะไรนะขุนพลที่ทะลุทะลวงขุนพลที่พร้อมจะตอบโต้ขุนพลที่พร้อมจะชนและก็ชนทั้งด้านนี่แจงได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองนี่แหละอยู่ในยุคเขาเรียกว่าในยุคขาลงของรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีอะไรฮาร์ดคอร์กลับไปบ้างใช่ไหมเราใช้คำถูกใช่ไหมในยุคขาลงของรัฐบาลใช่แต่ว่าแต่ยังไงก็ตามการที่นายกเปลี่ยนตัวโฆษกเนี่ยมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองของรัฐบาลภาพรวมเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของรัฐบาลภาพรวมในการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเชิงยุทธศาสตร์ไงคือโอเคเปลี่ยนคุณแดกธนกรมาเนี่ยมันก็ดูว่ามันเข้มข้นขึ้นมันลุยมากขึ้นแต่ในเชิงภาพรวมอ่ะภาพรวมที่ต้องสู้กับศึกโซเชียลต้องสู้กับอะไรเฟคนิวหลายๆอย่างเนี่ยการที่เปลี่ยนคุณธนกรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ช่วยตรงนี้นี่นายกเขาก็เลยนี่ไงมีทั้งอาจารย์อะไรนะเสรีวงศ์มนทาอาจารย์เกษมสรรวีรกุลแล้วเขาบอกว่านายกเนี่ยมีทีมงานประมาณ 3-4 ทีมที่มาช่วยวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารให้คือเปลี่ยนโฆษกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยกลยุทธ์ยุทธวิธีเนี่ยต้องมีการปรับเรื่องของการพวกเฟคนิวแล้วก็การใช้สื่อโซเชียลด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับแค่เปลี่ยนแค่โฆษกเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็คือช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันต้องดูภาพรวมแต่ยาดานะบอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีเองก็ต้องปรับเหมือนกันนะปรับวิธีการสื่อสารกับประชาชนเพราะทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเน้นการสื่อสารผ่านเพจไทยคู่ฟ้าอย่างที่เราบอกคือเพจไทยคู่ฟ้ามันไม่มีใครดูหรอกมันมีแต่สื่อมวลชนนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลนี่แหละที่เข้าไปดูแล้วก็เอามาเรียงร้อยข่าวเผยแพร่ต่อไปอะไรอย่างนี้ทำไมนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ย
ไม่ใช้ช่องทางสื่อของรัฐที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นช่อง11ใช่ไหมช่อง MBT อ่ะช่อง MBT หรือช่อง9ที่ตัวเองก็สามารถที่ไปมีในภาครัฐก็ดูแลอยู่ส่วนหนึ่งใช่ป่ะก็สามารถที่จะใช้ได้ในการสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนไปซึ่งในอดีตเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ของรัฐเนี่ยในการประชาสัมพันธ์สื่อสารตรงกับประชาชนโดยการที่ว่าอาจจะเป็นเช้าวันเสาร์ในการนายกพบประชาชนอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนแรกๆที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่สมัยคสช.แล้วว่าจะใช้ไหมตรงนี้ใช้ไหมใช่ไหมเหนี่ยมมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เลยจริงๆแล้วช่องทางนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางที่มีประโยชน์เหมือนกันนะใครจะมองว่าเป็นทีวีของรัฐอะไรก็ตามแต่มันก็สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ดีกว่าไทยคู่ฟ้าในวันนี้นะเพราะว่าอะอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีเนี่ยแนะนำเลยว่าอาที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาใช้เวลาในช่วงเช้าวันเสาร์ในการที่จะสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอะไรไปบ้างแต่วันนี้พลิกได้ไหมพลิกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เช้าวันจันทร์เลยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเลือกวันจันทร์ในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางทีวีใช้เวลาแค่10ถึง15นาทีพอหรือจะเป็น7นาที10นาทีอะไรที่มันบอกว่าใช้เม็ดคำเลือกสรรเม็ดคำในการที่จะสื่อสารกับประชาชนให้มีพลังให้มันเข้าหูพี่น้องประชาชนเพราะว่าวันนี้โลกโซเชียลตัวเองก็บอกว่าถูกบิดเบือนนี้นั้นเราก็ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดศักยภาพให้ดีที่สุดใช้วันจันทร์เหตุผลที่ใช้วันจันทร์อะไรไหมพี่เล็กวันจันทร์ก็เพื่อที่จะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้ฉันจะทำอะไรฉันมีภารกิจอะไรฉันจะพบใครทำอะไรตรงไหนบอกให้ประชาชนรู้บอกให้คนรู้เขาจะได้ติดตามในสิ่งที่ตัวเองทำอยากให้คนติดตามการทำงานไม่ใช่หรอไม่ต้องไปสรุปข่าวในรอบสัปดาห์มายืนทื่อบอกว่าตัวเองทำอะไรไปอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลไปเพราะสื่อมวลชนเองก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายวันอยู่แล้วฉะนั้นสุดสัปดาห์ไม่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบในอดีตที่ต้องมาเล่าความว่าผมทำอะไรไปบ้างมาบอกสิว่าผมจะทำอะไรเพื่อให้คนตามพลิกได้ไหมใช้วันจันทร์เนี่ยจันทร์โอชาเนี่ยใช้วันจันทร์เนี่ยดีที่สุดได้ตั้งชื่อดีตั้งชื่อรายการเลยว่าจันโอชาจันโอชาโอ้ยแค่ชื่อรายการก็กินขาดแล้วจันแล้วก็จันโอชาอะไรประมาณว่าวันจันเนี่ยใช้เสน่ห์ของคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีเสน่ห์ในประโยคคำพูดของตัวเองแล้วแค่คัดสรรเม็ดคำที่มันเป็นเม็ดคำที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจและคล้อยตามและอยากที่จะติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีของผู้นำรัฐบาลว่าได้มีการสั่งการอะไรจะทำอะไรในรอบสัปดาห์นี้ใช่ไหมพี่เล็กเพราะที่ผ่านมาเราเคยเห็นแต่ผู้นำมาเล่าว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างนู่นนี่นั่นเรามาบอกได้ไหมว่าเราจะทำอะไรพลิกจากตรงนั้นได้ไหมเขาใช้วันเสาร์เราใช้วันจันทร์ต้นสัปดาห์ของการทำงานเลยว่าฉันจะทำอะไรนะมันน่าจะดีกว่าไหมอันนี้คือคิดเฉยๆนะคิดต่างมุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสื่อสารเชิงรุกเนี่ยเขาเรียกว่าดักทางเชิงรุกไม่ใช่ว่าไปสรุปข่าวเนี่ยนักข่าวสื่อมวลชนมันเสนอกันทุกวันอยู่แล้วประชาเท่ากับว่าถ้าคุณไปนั่งสรุปข่าวเนี่ยก็เท่ากับว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าให้ฟังมาตอบอันนั้นเป็นหน้าที่โฆษกไปให้เป็นหน้าที่ทีมโฆษกไปนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาทำเหมือนกับเพจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีมักจะขึ้นเพจว่าวันนี้ผมได้ไปทำนั่นวันนั้นผมได้ไปทำจริงๆแล้วสื่อมวลชนเขาก็นำเสนอแล้วโฆษกเขาก็นำเสนอแล้วนายกพูดได้ไหมว่าวันพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรอย่าเอาวันนี้เลยวันพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรขึ้นแค่ว่าวันนี้ได้ไปทำนี้มาแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมอันนี้คือพูดในฐานะสื่อมวลชนที่อยากจะได้ข้อมูลที่มันไปข้างหน้าไม่ได้อยากได้ข้อมูลที่เรารู้แล้วแล้วนำเสนอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเนาะใช่เข้าใจคือเข้าใจเก็ต